bass player, he got a rule. He got to wax his head every morning. That's a rule. He follows the rules, man. He follows the rules. Oh, these are jokes. Come on. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the out of me. Will Smith にやられました. Keep my wife's name out your mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's G.I. Jane name out your mouth. I'm going to, okay? I can, oh, okay. That was a greatest night in the history of television. สวัสดีครับผมรอยชุนพงทองเมื่อเร็วๆนี้มีคนถามกันมาเยอะมากเกี่ยวกับกรณีของวิลสมิธที่ตบหน้าคริสร็อกในงานประกาศผลรางวัลออสการ์แล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากทั่วโลกและแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันถ้ามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนครูไทยจำนวนมากก็จะบอกว่าโอ้มันผิดทั้งคู่คริสร็อกเริ่มก่อนแล้ววิลสมิธทนไม่ได้ก็เลยตบหน้าแรงๆไปฉากหนึ่งคือวัฒนธรรมไทยเนี่ยไม่ชอบตัดสินแบบฟันธงคือชอบตัดสินอะไรที่เป็นกลางกลางกลัวว่าคำตัดสินนั้นจะเข้าข้างฝั่งหนึ่งมากเกินเหตุพูดง่ายๆไม่ได้ชี้ไม่ได้ฟันธงว่าใครผิดใครถูก 100% ไม่อยากทำถ้าทำแล้วเดี๋ยวจะโดนด่าและนี่คือเหตุที่ทำให้สังคมไทยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีหลายครั้งที่ผมรู้สึกว่าสังคมไทยนั้นเข้าใจทางสายกลางในทางที่ผิดถ้ามันมีคนผิดกับคนถูกเนี่ยจะต้องฟันธงออกมาว่าใครผิดความยุติธรรมนั้นมันไม่ใช่ว่าคำตัดสินออกมาแล้วมันจะต้องอยู่ตรงกลางความยุติธรรมนั้นจะต้องชี้ว่าใครผิดใครถูกมันแสดงถึงความกล้าหาญในการตัดสินด้วยผมอยากจะบอกว่างานนี้วิลสมิธผิดเต็มๆ 100% แบบแก้ตัวไม่ได้ขณะที่คริสร็อกนั้นความผิดของเขาเนี่ยมันน้อยมากและในสายตาของฝรั่งคริสร็อกไม่มีความผิดเลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามาตรฐานการตัดสินของฝรั่งกับของไทยนี่มันต่างกันฟ้ากับดินโดยเฉพาะสังคมไทยในปัจจุบันนั้นมันเป็นสังคมแบบโซเชียลมีเดียที่ชอบความสะใจที่ชอบดราม่าถ้าเกิดใครทำเราก่อนเราจะต้องอัดกลับให้เป็น10เท่าอะไรแบบนั้นมันเป็นการ escalate หรือเป็นการเร่งเพิ่มความก้าวร้าวหรือนำไปสู่การทะเลาะวิวาทที่มันรุนแรงและหลายคนก็อยากจะเห็นความรุนแรงเหล่านี้หลายคนกับสะใจว่ามันจะต้องทำอย่างนี้ให้มาล้อเราก่อนเราจะต้องอัดปากมันอันดับแรกคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าฝรั่งนั้นเขาถือการลงมือลงไม้เป็นจุดเริ่มต้นของการทะเลาะวิวาทไม่ใช่การด่านะครับไม่ใช่การล้อเล่นโจ๊กด้วยคุณจำได้ไหมมีครั้งหนึ่งในฟุตบอลโลกที่มีการชิงแชมป์ World Cup ระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลีซีดานเอาหัวโขกผู้แข่งขันฝ่ายตรงข้ามซึ่งเข้าใจว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นเข้าไปล้อแม่ซีดานไอ้การล้อการด่ากันของนักกีฬานั้นถ้ามันไม่มากจนเกินไปกรรมการก็ไม่ได้ว่าคุณโดนด่าคุณก็ด่ากลับนั่นคือมาตรฐานสากลอาจจะมีแก๊งวัยรุ่น2กลุ่มที่ทะเลาะกันแทบเป็นแทบตายนะด่ากันข้ามถนนถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มลงมือลงไม้ก่อนเช่นไปผลักอกเขาก่อนขอให้แตะตัวเท่านั้นเองไอ้ฝั่งที่มันมีความอดกั้นมากกว่ามันพร้อมลุยทันทีเพราะในทางกฎหมายนั้นมันก็จะได้เปรียบฝ่ายที่ลงมือก่อนฝ่ายที่ลงมือก่อนแตะเนื้อต้องตัวก่อนเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอโดยเฉพาะในอเมริกาคุณก็อาจจะเห็นแก๊งวัยรุ่นมันด่ากันไปด่ากันมาเป็น10นาทีโดยที่ไม่มีใครแตะเนื้อต้องตัวกันเลย
การด่ากันนั้นฝรั่งไม่ถือว่ามีความผิดเพราะตำรวจก็จะบอกว่าอ้าวคุณก็ด่ามันกลับสิเขาโจกล้อเล่นคุณก็โจกล้อเล่นมันกลับก็เท่านั้นเองห้ามแตะเนื้อต้องตัวกันเป็นอันขาดและนี่คือมาตรฐานจารีตของฝรั่งและถือว่าเป็นจารีตสากลด้วยในการเป่าฟาวล์ในเกมกีฬาแบดมินตันคุณจะยักคิ้วโยกไหล่ยั่วยวนประสาทฝ่ายตรงข้ามยังไงคุณก็ทำไปเถอะทำให้อีกฝั่งนึงมันเสียสมาธิแต่ว่าอย่าให้มันมากเกินไปจนกรรมการเขารำคาญแต่ถ้าอีกฝั่งนึงทนไม่ไหวเอาไม้และเก็ตไปไล่ตีไอ้ฝั่งที่ยั่วยวนเขาก็ถือว่าไอ้ฝั่งที่เอาไม้และเก็ตไปไล่ตีนั้นเป็นฝั่งที่ผิดเขายักคิ้วยั่วยวนคุณก็ยักคิ้วยั่วยวนกลับก็เท่านั้นเองนะมันเป็นทริคทางกีฬาเขาไม่ถือว่ามีความผิดจากทริคเหล่านี้จะพูดด่ากันอะไรก็ด่ากันไปอย่าให้มันมากแล้วกันถ้ากรรมการสั่งแล้วว่าหยุดห้ามด่ากันอันนี้หมายความว่าทั้งสองฝั่งจะต้องหยุดถ้าฝั่งไหนเริ่มกลับมาด่าอีกครั้งนึงไอ้ฝั่งนั้นก็ต้องโดนใบเหลืองไปไม่ได้โดนใบเหลืองเพราะว่าด่าแต่โดนใบเหลืองเพราะว่าไม่เชื่อฟังกรรมการตัดสินเขาล้อพ่อแม่คุณก็ล้อพ่อแม่เขากลับหรือล้ออย่างอื่นเขากลับหรือด่ามันกลับไม่ใช่เอาหัวไปโขกเขาหรือไปต่อยเขาในเคสนี้เนี่ยคุณจะต้องเข้าใจคำว่า G.I. Jane ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากนำแสดงโดยเดมี่มัวร์ในยุค90เป็นทหารหญิงที่ว่าโกนหัวคริสร็อกบอกว่า Jada I love you G.I. Jane 2 can't wait to see it alright Jana I love you ก็คือฉันรักคุณนะมันเป็นการกล่าวนำของการที่คุณจะโจ๊กใครสักคนหนึ่งคุณต้องบอกเขาก่อนว่าคุณรักเขานะแล้วต่อไปเนี่ยมันคือโจ๊กคือคริสร็อกก็ไม่ใช่อยู่ๆไปโจ๊กเลยเขาเกริ่นนำก่อนว่าเขารักคุณนะสิ่งที่เขาจะพูดในประโยคต่อไปมันคือโจ๊ก G.I. Jane 2ก็คือภาค2ของ G.I. Jane Can't wait to see youความหมายโดยตรงก็คือไม่สามารถรอที่จะดูได้ก็คืออยากจะดูมากเลยสิ่งที่คุณต้องเข้าใจบริบทของคริสร็อกในเวทีก็คือเขาโจ๊กเขาเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนี่คือบทบาทของเขาในการแสดงบนเวทีนี้แล้วมันไม่ใช่เวทีนี้เวทีเดียวเขาเป็นคอมเมดี้และอย่างที่ผมบอกเนี่ยคนที่เป็นคอมเมดี้เนี่ยมักจะมีสติปัญญาสูงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดีดูเหมือนว่าวิลสมิธในตอนแรกก็หัวเราะกับโจ๊กจนกระทั่งภรรยาของเขาก็คือเจน่าทำตาเหลือกแล้ววิลสมิธก็คงจะไปเห็นและคิดว่าเธอเสียใจมากที่ถูกล้อว่าโกนหัวจากอาการป่วยอย่างไรก็ตามก็เป็นที่เปิดเผยกันอยู่ว่าเจน่านั้นเขาโกนหัวมานานแล้วไม่ได้เป็นความลับอะไรเลยแต่การที่วิลสมิธขึ้นไปบนเวทีและตบหน้าคริสร็อกนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่แย่มากไม่เคยปรากฏมาก่อนในวงการฮอลลีวูดในเวทีประกาศผลรางวัลออสการ์หมายความว่าด้วยมาตรฐานของฝรั่งวิลสมิธผิด 100% เต็มโดยที่คริสร็อกนั้นได้รับการยกย่องว่าแก้สถานการณ์ได้ดีแทนที่จะชกกลับกับโจ๊กได้ต่อไปอีกเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนานทำให้คริสร็อกได้ครองใจของคนอเมริกันและคนที่ดูรายการนี้จากทั่วโลกโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกผมเคยอธิบายมาตรฐานการตัดสินของฝรั่งในคดีลุงวิศวกรไปครั้งหนึ่งแล้วนะแล้วผมจะแนบคลิปให้ดูการด่ากันไปด่ากันมานั้นไม่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทะเลาะวิวาทแต่การลงมือลงไม้เนี่ยแตะเนื้อต้องตัวกันเมื่อไหร่เนี่ยนั่นคือจุดเริ่มต้นสิ่งที่วิลสมิธจะได้รับการลงโทษนั้นผมไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผู้กำกับหลายท่านก็คงจะไม่จ้างวิลสมิธผมอยากจะให้คุณดูคลิปหนึ่งในปี1991ที่วิลสมิธเองนั่นแหละเป็นคนล้อคนหัวโล้นว่าโลกนี้มันมีกฎนะยังกฎของคนนั้นแล้วก็ชี้ไปคืออีกคนหัวโล้นว่ากฎของเขาก็คือเขาต้องแว็กหัวก็คือทำให้หัวเป็นมันเนี่ย
เอาน้ำมันชโลมหัวทุกวันเพื่อให้มันเป็นมันและนี่คือโจ๊กเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันคือโจ๊กโจ๊กโดยเอาคนหัวโล้นมาล้อในทีวีYou can't do that in this world, man. You can't do that in this world, man. Arsenio, they got rules. They got rules. Like, he has a rule. The bass player, he got a rule. He got to wax his head every morning. That's a rule. He follows the rules, man. He follows the rules. Oh, these are jokes. Come on. See, you got too into the characters and got hurt. Oh, these are jokes. Come on. อีกคลิปนึงที่ผมอยากให้ชมก็คือวิลสมิธเนี่ยล้อคนที่เป็นเกย์โดยการบอกว่าเขาอ่ะก็เล่นเป็นการแสดงตลกล้อเลียนนะแต่ว่าการล้อเลียนของเขานั้นทำราวกับว่าคนที่เป็นเกย์เนี่ยเป็นพวกที่มีคาแรคเตอร์แบบงี่เง่าปัญญาอ่อนแล้วเขาก็มาขอโทษว่ามันเป็นแค่คาแรคเตอร์มันเป็นแค่การแสดงมันเป็นแค่โจ๊กอย่าคิดอะไรมากและขณะที่เขาขอโทษนั้นเขาก็ยังลอยหน้าลอยตาไม่มีความจริงใจในการขอโทษลองดูฟิล์มนี้ครับ People just don't understand but you know well, you know what else and this I should make a point of that some people don't understand like you and I were like playing characters we always do that that's another we got to you know play b-boys and then one time we was playing these two gay guys just fooling around just here just messing around you know doing and we were apologizing each other for things that we had done to each other just playing we were just playing right and then I started getting all these mail from the gay activists and stuff like that they was telling me you know you always talking about gay people and you know all this, and I was like it's just a joke you know and I just want to apologize to any of the gays that were offended you know Because I was just joking, really, from the bottom of my heart. I want to say I'm sorry. But, you know, it is, no, seriously, it's just a joke or an impression. It's just a joke. ฝรั่งเขาถือว่าไอ้การที่คุณเป็นบุคคลที่เรียกว่าสตาร์อย่างวิลสมิธเนี่ยเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์เลยมันจะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างแก่เยาวชนแก่คนอื่นถ้าทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วคนอื่นเขาเรียนแบบเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการลงโทษทางสังคมแม้นว่าผู้กำกับเองไม่ลงโทษคนดูก็จะลงโทษโดยการไม่ไปดูไอ้เรื่องเนี้ยวงการฮอลลีวูดวงการบันเทิงของอเมริกาของยุโรปทราบดีว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดวิลสมิธไปแสดงเรื่องไหนก็จะไม่มีคนดูโดยอัตโนมัติมันอาจจะเป็นจุดที่สิ้นสุดอาชีพของเขาเลยก็ได้แม้แต่แม่ของเขาเองยังให้สัมภาษณ์ว่าเขาคาดไม่ถึงว่าลูกเขาจะทำอย่างนี้ต่อหน้าต่อตาในการถ่ายทอดสดผ่านทีวีเขาอุตส่าห์ภูมิใจว่าลูกเขาจะมีโอกาสได้รับรางวัลออสการ์ในครั้งนี้แต่ต้องกลับมาเสียใจที่ลูกของเขานั้นขึ้นไปบนเวทีอย่างก้าวร้าวและตบหน้าพิธีกรและยิ้มหลังจากตบเสร็จเดินลงมาจากเวทีแล้วก็ด่าคริสร็อกว่าอย่าเอ่ยชื่อภรรยาของเขาแต่ในความเป็นจริงนั้นเป็นที่รู้กันอยู่ว่าคริสร็อกเขาโจ๊กแม้กระทั่งในวันซ้อมเขาก็โจ๊กแบบนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือการตัดสินด้วยมาตรฐานของฝรั่งแล้วก็มาตรฐานของคนไทยนั้นยังต่างกันถ้าคุณมาเรียนเมืองฝรั่งไม่ว่าเขาจะชกคุณแล้ววิ่งเข้าบ้านคุณห้ามตามเข้าไปในบ้านเขาคุณจะต้องโทรเรียกตำรวจมาล้อมบ้านเขาคุณไม่มีสิทธิ์เข้าไปในบ้านเขาเด็ดขาดเขาเรียกว่าตีหัวเข้าบ้านนั่นแหละคุณทำได้แค่ล้อมบ้านเขาจนกว่าเขาจะออกมาเขาด่าคุณดูถูกคุณโดยการยั่วยวนห้ามไปผลักอกเขาเด็ดขาดห้ามแตะต้องตัวเขาเป็นอันขาดฝรั่งถือว่าเสรีภาพของการพูดคุณจะด่าใครคุณด่าได้แต่ว่าห้ามไปข่มขู่นะการข่มขู่หรืออาฆาตเนี่ยถือว่ามีความผิดมันไม่เหมือนกันหมายความว่าคุณจะด่าประธานาธิบดีคุณด่าได้เลยแต่คุณห้ามไปข่มขู่ประธานาธิบดี
คุณด่าเพื่อนบ้านก็เหมือนกันคุณด่าได้แต่ห้ามไปข่มขู่เขาการด่ากันไปด่ากันมานั้นเป็นเรื่องปกติของฝรั่งห้ามแตะเนื้อต้องตัวเป็นอันขาดหรือแม้แต่เขายั่วยวนยังไงก็ตามยั่วให้คุณชกก่อนยั่วให้คุณผลักอกเขาก่อนคุณห้ามทำเป็นอันขาดอย่าแตะต้องตัวเขาก่อนและคดีในศาลเนี่ยคุณจะได้เปรียบและหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้เห็นมุมมองว่ามาตรฐานของฝรั่งกับมาตรฐานของไทยนั้นอาจจะต่างกันและมาตรฐานของไทยมีแนวโน้มที่จะรับมาตรฐานของฝรั่งมาใช้ปัจจุบันก็คือมาตรฐานทางด้านการตัดสินกีฬาเราก็รับมาเต็มๆอยู่แล้วหวังว่าคงจะเข้าใจถูกต้องขอพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ I'm out here Uh-oh Richard Oh wow Wow Jada I love you G.I. Jane 2 Can't wait to see it Alright That was a nice one Okay While Will appears to laugh at first, things immediately turn sour as he takes to the stage, slapping Chris straight across the face. Uh-oh, Richard! Oh, wow! Wow! Will Smith just